ทางคณะกรรมการกำกับกิจกรรมพลังงานนะคะได้มีการออกมาเปิดเผยถึงโครงการเด็กตื่นไฟปีที่2เป็นการประกวดการจัดทำคลิปสื่อสร้างสรรค์จากเยาวชนนั่นเองและวันนี้มีการประกาศผลรางวัลออกมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานพิเศษกันค่ะสบายนกที่วันพรุ่งนี้ต้องมีกว่าให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเอาสิ่งที่เขาไม่ใช้แล้วผลงานเบสเดย์สาบานน้องพี่วันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าของทีมอโวคาโดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ2พี่น้องที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ตั้งแต่มีโรงงานไฟฟ้าขยะตั้งในชุมชนด้วยการนำเอาขยะชีวมวลที่ทั้ง2พี่น้องนำไปขายให้กับร้านขยะทั่วไปทุกวันเปลี่ยนไปขายให้กับโรงงานไฟฟ้าขยะแทนเพื่อให้เกิดพลังงานไฟฟ้าในชุมชนขณะเดียวกันตัวเองยังมีรายได้จากการขายขยะให้กับโรงงานอีกด้วยนี่เป็นผลงานที่ชนะเลิศในโครงการเด็กตื่นไฟปี2ภายใต้หัวข้อทางเลือกใหม่ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากขยะและชีวมวลโดยหัวข้อเด็กตื่นไฟปี2นะครับเรานะครับมุ่งเป้าไปที่ตัวเยาวชนที่เป็นนิสิตนักศึกษาแล้วก็อยากเห็นนะครับพลังที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับของน้องๆที่เป็นนักศึกษารวมถึงนะครับจะเป็นการพัฒนาให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยนะครับได้นำนะครับความรู้ความเข้าใจจากการเรียนมาใช้ในการปฏิบัติจริงนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวประสบการณ์แล้วก็จะนำไปสู่นะครับการนะครับประกอบสัมมาอาชีพต่อไปในอนาคตแล้วที่สำคัญครับเราอยากเห็นเยาวชนของเรานะครับหันมาให้ความสนใจกับกิจกรรมนะครับที่นะครับเป็นเรื่องสำคัญของบ้านเมืองเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของพลังงานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากโครงการเด็กตื่นไฟเป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2มุ่งหวังสร้างทัศนคติที่ดีและความรู้เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าจากขยะหรือพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลเพื่อให้นักศึกษาที่ร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อในวงกว้างทั้งในสถานศึกษาและชุมชนทำออกมาได้ดีมากมันเป็นเรื่องยากนะครับที่เราจะเอาองค์ความรู้เกี่ยวเรื่องพลังงานมาทำให้ประชาชนได้เข้าใจแบบง่ายๆวันนี้มันไม่ใช่หนังสารคดีครับที่จะต้องนะครับให้ประชาชนได้รู้เข้าใจซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่วันนี้เนี่ยสอดแทรกนะครับทั้งนะครับดราม่าทั้งองค์ความรู้ต่างๆซึ่งผู้กำกับการแสดงเนี่ยนะครับมีบทบาทสำคัญมากที่นะครับทำให้ตัวครูเอลออกมาได้ดีนั่นเองเด็กตื่นไฟปีที่2นี้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563ถึงกุมภาพันธ์2564มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด138ทีมโดยปีนี้เน้นให้สื่อสารถึงการใช้พลังงานสะอาดในรูปแบบของพลังงานที่มาจากขยะและพลังงานไฟฟ้ามาจากชีวมวลเนื่องจากประเทศไทยมีพลังงานเหล่านี้ไม่น้อยและมีการกำจัดขยะที่ผิดวิธีทำให้โครงการนี้พยายามที่จะสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางกำจัดขยะที่ถูกต้องซึ่งสามารถนำมาหมุนเวียนให้เป็นพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนได้ที่จะเป็นพลังงานทางเลือกนำไปสู่การผลิตไฟฟ้าได้ในอนาคตธิดาพรผู้แทนแผนสำนักข่าว TNN รายงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ